สำหรับน้องๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรควรจะเลือกเรียนคณะไหนดีวันนี้หวันมาตอบคำถามน้องๆทุกคนนะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนอะที่แบบคนเราจะไม่รู้เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคำตอบนั้นแต่ว่ามันคงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องค่อยๆค้นหาตัวเองแล้วก็หาคำตอบมันก็เลยทำ8เช็คลิสต์ง่ายๆนะคะมาให้น้องๆลองทำดูน่าจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นลองไปดูกันเลยข้อแรกนะคะก็คือลองคุยกับตัวเองหากระดาษหาดินสอรอสมองโล่งๆนะนั่งคุยกับตัวเองตอนที่อารมณ์ดีอะตอนเด็กๆเรามักจะทำกิจกรรมอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขคือเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วมันไม่ได้มีใครมาบังคับต้องทำแต่เราเลือกที่จะทำมันเองถ้ายกตัวอย่างก็คือพี่น้ำหวานชอบถ่ายคลิปวิดีโอตัวเองเล่นหรือว่านั่งสอนหนังสือมีกระดานหนึ่งอันอันเล็กๆกับตุ๊กตามานั่งเรียนแล้วก็อธิบายให้ตุ๊กตาฟังมันจะเป็นอะไรก็ได้อะที่เราชอบทำตอนเด็กๆแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอยากให้ลองลึกเข้าไปอีกนะคำถามที่สองคือลองดูปัจจุบันหรือว่าช่วงเนี้ยอะไรที่เราทำเรามักจะลืมเวลาไปเลยอะคือลืมกินข้าวลืมอึลืมฉี่ลืมอาบน้ำลืมทุกอย่างเลยไม่ขนาดนั้นก็คือเหมือนทำแล้วมันอยู่ในโฟลว์สเตทว่าแบบอุ๊ยผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ตัวเลยอย่างของพี่น้ำหวานก็คือเล่นเปียโนตัดต่อวิดีโอทำอาหารเล่นกับหมาคือมันเอนจอยอะทำแล้วมีความสุขอ่ะต่อไปเราถนัดอะไรเขียนคุยกับตัวเองต่ออะไรที่คนมักชมเราพ่อแม่เพื่อนอุ๊ยทำไมเก่งเรื่องนี้จังเลยเวลาเราทำงานกลุ่มกิจกรรมที่โรงเรียนเนี่ยเรามักทำหน้าที่ฝ่ายไหนอะที่เราทำได้ดีเช่นหาข้อมูลทำสไลด์เป็นคนพรีเซนต์เป็นคนคอยให้กำลังใจเพื่อนเย้ประสานงานกับทุกฝ่ายแบบเฮ้ยเธอทำหน้าที่นี้ยังเธอทำหน้าที่นี้นะเดี๋ยวฉันทำอันนี้อ่ะฉันก็คือคนสั่งงานไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเองเราเล่นนะคะลองสังเกตดูว่าเราแบบมาจะเป็นหน้าที่อะไรที่แบบเราทำได้ดีเพื่อนชอบมอบหมายหน้าที่นี้ให้เราก็ได้หลังจากนั้นเราเขียนคุยกับตัวเองเสร็จเราจะได้คำตอบมาประมาณนึงละแต่ว่าอันเนี้ยมันมาจากมุมมองของเราที่เรามีต่อตัวเองใช่ป่ะซึ่งไอ้ก้อนเนี้ยมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นความจริงเสมอไปดังนั้นเราก็ต้องลองไปถามคนอื่นด้วยนะคะนั่นก็คือเช็คลิสต์ข้อที่2ลองไปคุยกับพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทที่เขารู้จักเราจริงๆอะลองไปถามเขาอยากที่จะค้นพบความถนัดของตัวเองไม่รู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรเธอหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหวานเก่งเรื่องอะไรบ้างขอลิสต์หน่อยเราแบบไม่รู้จริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะเขินอายว่าลองไปถามดูก็คือหวานถามมาแล้วได้คำตอบมาแล้วนะคะเช็คลิสต์ข้อที่3ถามตัวเองว่าเราสามารถช่วยโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างเหมือนกับเป็นนางสาวไทยเลยนะคะคือบางคนอ่ะจะเบสอาชีพของเราจากความชอบส่วนตัวแต่บางคนก็ทำอาชีพที่มันไม่ช่วยเหลือคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ว่าเขาสามารถทำมันได้นานเพราะเขาเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นโลกมันดีขึ้นเหมือนเขามีแพชชั่นจากการช่วยคนอื่นเขามีวายอ่ะแบบฉันเกิดมาเพื่อแบบทำสิ่งนี้อ่ะดังนั้นลองถามตัวเองว่าเฮ้ในวันนี้เราจะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นสังคมนี้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างเช็คลิสต์ข้อที่4ก็คือการออกเดินทางเวลาที่เราอยู่กับบ้านแล้วก็อยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆไปโรงเรียนเจอคนเดิมๆมันก็เหมือนอะทำให้เราอยู่ในกรอบกรอบนึงที่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นว่าเฮ้ยโลกนี้มันกว้างขวางมันมีคนหลายอาชีพหลายแบบดังนั้นลองคุยกับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักคุยกับคนแปลกหน้าไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปไปดูการเป็นอยู่ของแต่ละคนที่เราสนใจเนี่ยออกเดินทางจึงเป็นอะไรที่ทำให้เราเปิดโลกทัศน์เรามากขึ้นเช็คลิสต์ข้อที่5นะคะก็คือการที่เราลองไปทำกิจกรรมดูถ้าเราไม่ค่อยได้ลงมือทำงานเท่าไหร่ทำแต่งานที่โรงเรียนทำให้ก็เยอะพอแล้วใช่ป่ะแต่จริงๆการทำกิจกรรมเนี่ยทำให้เราค้นพบตัวเองมากขึ้นอันนี้จากประสบการณ์ตรงสุดๆนะคะ คือตอนเด็กๆวันชอบทำกิจกรรมเนี่ยก็จอยอย่างเช่นสภานักเรียนจัดการแข่งขันประกวดดนตรีแข่งขันธุรกิจอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้ลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะได้เข้าสังคมได้ลงมือทำได้เจอปัญหาต่างๆให้เราได้แก้ไขแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าทำอันนี้แล้วแบบอุ๊ยชอบมากเป็น passion หรือว่าทำอันนี้แล้วอะไรอย่างงี้ถ้า
โรงเรียนไม่มีกิจกรรมที่เราสนใจทำลองมองไปข้างนอกนะคะกิจกรรมอาสาต่างๆหรือไปลองฝึกงานจริงอย่างของพี่น้ำหวานเองเนี่ยคืออยากเป็นครูก็เลยลองไปสมัครงานพาร์ทไทม์เป็นครูติวเตอร์สอนนี่แหละก็ได้เข้าใจเนื้องานสุดๆเลยค่ะว่าการเป็นครูมันคืออะไรเตรียมแผนสอนเด็กอย่างเงี้ยข้อที่6ถามตัวเองว่าถ้าเราจะตายในอีก10ปีก็ได้เราอยากทำอะไรมันมีอะไรไหมอ่ะที่ถ้าก่อนตายเรายังไม่ได้ที่ทำมันจะแบบสึกเสียดายถ้าแบบ10ปีกว้างไปลองถามแบบอีก3ปีล่ะเราจะทำอะไรทีนี้มันก็จะให้เห็นภาพชัดขึ้นเราได้เห็นคุณค่าความหมายของชีวิตเนี่ยคำถามนี้คือแบบทำให้เรากลับมาเห็นว่าเฮ้ยทุกนาทีที่เรามีชีวิตอยู่แล้วยังหายใจได้อ่ะมันสำคัญแค่ไหนอ่ะต่อไปค่ะข้อที่7ก็คือทำแบบทดสอบเป็นอะไรที่เชยเนอะทำแบบทดสอบประเมินผลแต่ว่ามันก็ช่วยนะเช่นพวก MBTI 16 personalities หรือว่าชื่อว่า WeSpace เป็นแบบทดสอบประเมินอาชีพเขาจะถามพวกคุณค่านิสัยต่างๆของเราแล้วมีหลายอาชีพให้เราได้ศึกษาอันนี้ก็แนะนำนะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นข้อที่8ลองไปเข้าค่ายค้นหาตัวเองเข้าใจตัวเองหรือว่าลองมาเข้าเวิร์กช็อปก็ได้นะคะที่เราจะได้เรียนรู้ค้นหาตัวเองมากขึ้นนั่นก็จะเข้าสู่การขายของของเราค่ะก็คือเวิร์กช็อป Career Decision Making ก็สำหรับเวิร์กช็อปของเรานะคะก็จะมาเจาะลึกขึ้นเรื่องของการที่เราจะตัดสินใจเลือกอาชีพได้เนี่ยเราควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างพี่ๆก็จะช่วยโค้ชให้นะคะเป็นการเป็นเงินสดคือถ้ามีคำถามถามได้ทันทีก็ต้องรีบสมัครมาแล้วแกเพราะว่าเรามีส่วนลดให้ถึง 10% กับน้องๆที่ดูมิสมาร์ท Channel อยู่นะคะขายของแบบสุดๆหรือว่าจะเข้ามาดูในเพจ My Venture ก็ได้ค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจ้าอย่าลืมนะทุกคนออกไปลงมือทำกันพี่น้ำหวานก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการค้นหาตัวเองขอให้ได้เจอสิ่งที่ใช่เจออาชีพที่ชอบได้เป็นตัวของตัวเองที่ออกไปช่วยเหลือสังคมบ๊ายบาย